อข่าวโดยสำนักข่าว INN ชินวรมั่นใจยติตีความข้อบังคับที่124ไม่กระทบแก้รัฐธรรมนูญของประชาธิปัตย์ไม่หนักใจหากมีสมาชิกยื่นศาลวินิจฉัยหลังผ่านวาระ3นายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์และรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีพรรคก้าวไกลยื่นยติด่วนต่อประธานรัฐสภาให้ตีความการใช้ข้อบังคับที่124ของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าแก้ไขเกินหลักการหรือไม่โดยบอกว่าเป็นเรื่องของสมาชิกที่สามารถยื่นยติได้ซึ่งในวันที่25สิงหาคมนี้จะมีการนำยติดังกล่าวขึ้นพิจารณาก่อนเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาลงมติเพื่อนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อไปพร้อมเชื่อว่ายติดังกล่าวของพรรคก้าวไกลไม่กระทบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคอย่างแน่นอนทั้งนี้เมื่อถามว่ามีความหนักใจหรือไม่หากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกครั้งหลังผ่านวาระ3นายชินวรกล่าวว่าไม่หนักใจเพราะเป็นเรื่องปกติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวในฐานะกรรมการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่าการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับจึงไม่มีอะไรเป็นที่กังวลเอกชนห่วงโกลาหลหากประชาชนกังวลของขาดตลาดความเชื่อมั่นต่างชาติลดลงหลังโรงงานอาหารขนาดใหญ่มีรายงานติดเชื้อโควิด-19นายวิสิตลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ยอมรับว่าการติดเชื้อโควิด-19 ของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานในโรงงานผลิตสินค้าอาหารขนาดใหญ่มีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารมีผลกับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีความเป็นห่วงด้านปริมาณอาหารรวมไปถึงปริมาณสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศหากยังปล่อยให้มีการติดเชื้อในโรงงานสิ่งที่น่ากังวลก็คือเมื่อมีการปิดโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งถึงแม้จะมีการปิดการผลิตแค่บางส่วนแต่ก็อาจส่งผลกระทบด้านจิตวิทยากับประชาชนอาจทำให้เกิดความกังวลวิตกกังวลถึงปริมาณอาหารที่ไม่เพียงพอเวลานั้นอาจจะทำให้เกิดความโกลาหลเกิดขึ้นหากประชาชนแห่ซื้อสินค้ากักตุนก็อาจทำให้กลไกตลาดนั้นปั่นป่วนได้การสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของการผลิตที่มีปริมาณเพียงพอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องในขณะที่รัฐบาลเองก็ต้องเร่งในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับแรงงานในภาคการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงและความวิตกกังวลให้ได้เร็วขึ้นเพราะเวลานี้เริ่มมีคำถามจากผู้ค้าต่างประเทศรวมถึงมีการใช้มาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นกับสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยไปแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ภาคเอกชนจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของสุขอนามัยและการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานของไทยมาอย่างต่อเนื่องแต่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สูงขึ้นกำลังเป็นปัจจัยบั่นทอนทำลายความเชื่อมั่นของผู้ค้าต่างประเทศปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองภาคเหนือภาคกลางมีฝนร้อยละ20ภาคอีสานและภาคใต้ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครมีฝนประมาณร้อยละ30ถึงร้อยละ40ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้โดยภาคเหนือภาคกลางมีฝนประมาณร้อยละ20ภาคอีสานมีฝนประมาณร้อยละ40ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนประมาณร้อยละ30ทางนี้พายุโซนร้อนโอไมบริเวณทะเลจีนตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว 8:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN